มันจะก้าวลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยบางกอกโฮสต์ .com เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .comสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของขับเที่ยวแล้วกินครับสนับสนุนโดยรถเช่าเอวิสนะฮะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแถวบางขุนเทียนชายทะเลฮะแถวนี้แน่นอนร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะอาหารเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาร้านนี้มีความพิเศษอยู่ก็คือว่าเมนูที่ขึ้นชื่อแล้วเป็นเมนูที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือปูผัดผงกะหรี่นะครับอันเนี้ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยในเมืองนะก็จะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้จักเพราะเปิดมานานแล้วโดยเฉพาะร้านที่ชื่อว่าสมบูรณ์โภชนาเพราะเขาขึ้นชื่อเรื่องของปูผัดผงกะหรี่ใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ฮะมีความเกี่ยวพันผูกพันกันเนื่องจากว่าก็มีเครือญาติอยู่ในนั้นด้วยเช่นกันแล้วที่นี่ก็ได้รสชาติตรงนั้นมาแบบเต็มเลยฮะดังนั้นนะครับถ้าใครชอบก็สามารถที่มาจะมาแวะมาเวียนมาชิมมาทานที่นี่ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับว่าเมนูอื่นๆนั้นมีอะไรบ้างแล้วจะบอกเลยครับว่าเห็นแล้วทุกคนน้ำลายจะไหลอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่โต๊ะรับประทานอาหารของพวกเรานะครับจะมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณผู้ชมมาดูแล้วกันเมนูเต็มโต๊ะเลยครับและนี่ก็คือผลงานของความที่แปลว่ามืออาชีพครับเปิดร้านนี้มากว่า16ปีแล้วครับเรืองฤทธิ์ซีฟู้ดเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นครับว่าเมนูพวกนี้ฮะถึงแม้จะเป็นเมนูพื้นฐานนะครับแต่ความแตกต่างเนี่ยสอดแทรกในอยู่ทุกๆเมนูเลยนะครับอย่างนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าใครชอบร้านในเมืองสมบูรณ์โภชนาร้านนี้เหมือนกันเป็นรสชาติที่แบบว่าเครือญาติเลยดีกว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกันอย่างแน่นอนแล้วรสชาติแบบนี้ครับร้านแถวๆนี้เลียนแบบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเขามันเป็นสูตรเฉพาะไงดังนั้นถ้าคนที่ชอบแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าปูผัดผงกะหรี่เนี่ยเป็นปูทะเลนะครับรสชาติของสามย่านเลยแบบดั้งเดิมเดิมเลยฮะคุณผู้ชมถ้าใครชอบรสชาติแบบนั้นนะก็แนะนำอันนี้แน่นอนเลยบอกเลยแนะนำแน่ๆครับส่วนเมนูอื่นที่ผมอยากจะแนะนำต่อเลยคุณผู้ชมฮะเมนูนี้ฮะชอบกันแน่นอนเลยทุกๆคนลูกเด็กเล็กแดนนะครับมากับเพื่อนมากับฝูงครับชามใหญ่เลยนี่300บาทเองถูกมากครับเป็นกุ้งแชบวยนะฮะเอาไปเสียบไม้แล้วก็ทอดครับทานได้ทั้งตัวเลยเนี่ยไม่เชื่อทานให้ดูนะได้ยินเสียงไหมกรอบกรุบกรุบเลยฮะบอกเลยว่าอันเนี้ยทานสนุกเขาหมักเครื่องฮะจะมีเครื่องสูตรเฉพาะของเขาออกรสชาติเค็มๆกลมๆกลมๆนะฮะ
และเมนูนี้ฮะคุณผู้ชมนี่คือเขาเรียกว่ากระพงเรืองฤทธิ์ครับหรือปลากระพงทอดน้ำปลานั่นเองครับก็ทอดแบบกรอบๆเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสั่งทีถึงกระทอดไม่ใช่ทอดรอไว้เลยเพราะว่าการทอดรอไว้เลยเนี่ยรสชาติมันจะขาดจะหายไปนะครับผมจะลองชิมให้คุณผู้ชมได้ดูครับมันนิ่มอ่ะผมเมื่อกี้เอาช้อนเฉาะลงไปนะมันดังกรอบเรียกมันกรอบนอกนุ่มในฟินเวอร์ฟินเวอร์จริงอร่อยแนะนำเลยโดยเฉพาะเมนูนี้คุณผู้ชมรู้เปล่าว่าเห็นหน้าตาสีจืดๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วรสชาติเนี่ยร้อนแรงมากๆแล้วตัววัตถุดิบที่ใช้ในการทำนี่ก็คือปลาหมอทะเลผัดฉ่าครับเมนูนี้เน้นกินหนังปลาหนังปลาเนี่ยมันจะหนึบหนึบกึบกึบอยากเอาไม้ไว้ในปากให้ได้ยินเสียงมันดังกรุบกรุบกรุบอันนี้กินสนุกอร่อยรสร้อนแรงครบสำหรับสาวๆนะคุณผู้ชมแน่นอนเมนูที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมนูนี้ฮะส้มตำปูไข่เป็นเมนูที่แบบว่าเห็นแล้วน้ำลายสอจริงๆขอชิมน้ำส้มตำก่อนนะโหอร่อยร้อนเผ็ดน้ำนี่ใช้พริกสดไงโรยด้วยกุ้งแห้งกุ้งอย่างดีเลยนะครับมีถั่วลิสงและก็ที่สำคัญปูไข่ครับดูนี่ผมตักให้ดูนะถ้าใครชอบกินปูไข่ดองนะเมนูนี้ครับรสชาติไม่เหมือนปูไข่ดองแต่เป็นส้มตำที่แบบว่าปรุงแบบครบรสน้ำส้มตำนี่แบบกลมกล่อมมากมาถึงเมนูสำคัญครับนี่คือปูทะเลหรือปูดำนั่นเองครับก็เอามาทำเป็นผัดผงกะหรี่นะครับก็ผมทานตัวเนื้อผงกะหรี่ที่มีส่วนผสมของไข่แล้วก็ผงกะหรี่แล้วก็น้ำมันแล้วก็ตัวน้ำพริกเผานะครับอร่อยมากถ้าใครชอบแบบรสจัดนิดนึงนะที่นี่ครับเป็นอาหารทะเลแนวจีนก็จริงนะครับแต่ว่าเมนูนี้ฮะปูผัดผงกะหรี่เนี่ยผมว่าสุดยอดเลยแล้วดูกล้ามปูครับไซส์ปูเนี่ยเป็นไซส์ประมาณ4ขีดกว่าๆ4ขีดครึ่งได้ครับ1ตัวเลยครับ1จานนี่ก็ประมาณ400กว่าบาทเองไม่แพงแล้วก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสำคัญครับผู้ที่บุกเบิกริเริ่มนะครับร้านเรืองฤทธิ์ซีฟู้ดครับนั่นก็คือคุณชูฤทธิ์เรืองฤทธิ์กุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามนิดนึงครับรู้สึกภูมิใจไหมครับที่แบบว่าลูกค้าที่มาทานเนี่ยแล้วเขามีความสุขกลับไปภูมิใจมากฮะที่มีลูกค้าให้การตอบรับแล้วก็ผมดีใจในการทำอาหารคนทำอาหารนี่ถ้าลูกค้าตอบรับว่าอร่อยมันเป็นความภูมิใจมากเนาะมากกว่าการกำไรอืมกำไรบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ฮะใช่ฮะแต่จริงผลตอบกลับผลที่ทำอาหารน่ะถ้าคนชอบนั่นแหละคนทำให้เหนื่อยยังไงก็ไม่เหนื่อยหรอกคือเราจะดูจากว่าถ้าลูกค้ามาทานหมดไหมถ้าไม่หมดจะต้องถามเด็กว่าทำไมถึงไม่หมดเราจะต้องเด็กบอกว่าเด็กก็จะบอกว่าเออเนี่ยจานเนี้ยนะลูกค้าสั่งเยอะเหลือเนี้ยเราก็ยังสบายใจนะฮะเป็นอย่างนี้กินไม่หมดเขาเรียกว่ากินไม่ไหวมันเยอะกินไม่ไหวครับดีแล้วล่ะแสดงว่าลูกค้าชอบไงคุณผู้ชมฮะของอร่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปรุงเก่งนะถึงจะทำอร่อยแต่ถ้าวัตถุดิบมันไม่สดสะอาดจริงๆเลยเนี่ยปรุงยังไงมันก็ไม่อร่อยนะครับเฮียเคียงคิดยังไงหรือว่ามีสูตรเด็ดยังไงในการเลือกคัดวัตถุดิบในการมาทำอาหารนะครับอ๋อวัตถุดิบเราใช้ของเป็นทำอย่างปลากระพงเนี่ยก็เป็นปลากระพงเป็นๆปูก็ปูเป็นๆนะฮะกุ้งเอากุ้งเป็นๆนั่นแหละถึงจะได้ความสดวันต่อวันครับนะฮะครับแล้วอย่างปลากระพงทอดเนี่ยครับมันใช้เวลาทอดนานมากลูกค้ามาเต็มร้านสั่งพร้อมกัน10ตัวจะทอดทันเหรอฮะทันฮะทันเพราะผมมีหน่วยที่ทำปลาโดยตรงหมายถึงว่าพ่อครัวคนนี้หน้าที่อย่างเดียวทอดปลาอย่างเดียวเลยก็คือทำสดๆใช่ไหมทำสดๆนะมีออเดอร์ถึงจะทำไม่ทำไว้ก่อน
เออไม่ทำแล้วมันไม่เสียเวลานะอ๋อปลาถ้าทำไว้ก่อนไม่อร่อยฮะอ๋อมันจะไม่กรอบจริงป่ะฮะจริงฮะจริงกี่ละทานเนี่ยแต่กรอบนอกนุ่มในจริงๆอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่บอกว่าสมชื่อจริงๆกับประสบการณ์ถึง16ปีผมถามกวนนำๆเพราะอะไรผมอยากให้เฮียเขากลั่นคำตอบออกมาจากความรู้สึกจากประสบการณ์เพื่อที่จะได้ให้พวกเราได้รู้ครับว่าการถ่ายทอดจากผมเป็นนักชิมเฮียเป็นผู้ทำเนี่ยมันจะได้แบบเข้ากันได้นะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมสนใจจริงๆครับอยากที่จะมาทานที่ร้านนะครับแต่มาไม่ถูกล่ะแน่นอนต้องโทรมาถามใช่ไหมครับใช่ครับเบอร์อะไรครับ028973677และ028973700นะฮะมีอยู่2เบอร์และร้านเปิดเวลา 10.30 นปิด 4 ทุ่มครับเปิดทุกวันครับนั่นเปิดทุกวันเอาง่ายๆฮะเกือบ12ชั่วโมงเต็มเปิดมาตอนไหนมาได้เลยครับดังนั้นก็หัวค่ำกำลังดีแต่ถ้าคนเยอะคุณผู้ชมฮะวางแผนการเดินทางนิดนึงมาแถวบางขุนเทียนชายทะเลเนี่ยอาจจะมาสักบ่ายๆแก่ๆหน่อยครับเราจะได้เห็นแสงเห็นอะไรถ่ายรูปก็สวยด้วยนะยังไงเอมี่ก็ต้องขอขอบคุณฮะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยฮะผู้ชมมาตามผมมารับรองครับจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับช่วงขับเที่ยวเลี้ยงกินครับที่สนับสนุนโดยรถเช่าเอวิสนะครับก็จะพาคุณผู้ชมไปทานไปหาร้านอร่อยอร่อยอีกในเทปหน้าส่วนจะเป็นร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมต่อนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณครับ